มาแล้วดูวิวก่อนดูวิวกันก่อนครับเชิญเดี๋ยวเชิญเพื่อนก่อนเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับสวนสาธารณะคลองลัดโพนะครับก็ที่องค์พ่อร.9นะครับท่านทรงมาสร้างไว้เนาะก็จะมีเขื่อนอยู่ด้านหลังผมนู่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานภูมิพลนะที่เห็นกันอยู่ก็วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องทำไมยังไม่ออกมาไลฟ์กันสักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอะไรยังไงกันอยู่นะครับว่าทำไมคุณไม่ออกมาไลฟ์สักทีเพราะว่าจริงๆอ่ะการออกมาไลฟ์อ่ะมันไม่ยากหรอกแค่คุณก้าวขาออกมาคุณก็ไลฟ์ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันติดอยู่ในใจของคุณเนี่ยมันคืออะไรคุณเคยถามตัวเองไหมว่ามันคืออะไรคุณกลัวอะไรกันอยู่ครับก็จากที่ผมเคยได้ไปโรงเรียนมาเรื่องการไลฟ์เนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันก็คือ mindset ที่พวกคุณยังติดกันอยู่เนี่ยน่าจะมีประมาณ 4-5 ข้อนะครับข้อแรกเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะข้อแรกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบคิดว่าโอ๊ยที่ฉันไม่กล้าออกมาไลฟ์เนี่ยเพราะฉันน่ะตัวเองดูไม่ดีนะฮะมีสายเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปิดเสียงก่อนนะฮะก็นะมาไลฟ์เรื่องทำไมยังไม่ออกมาไลฟ์กันสักทีไม่รู้กลัวอะไรกันนะครับแล้วก็ข้อที่3จะบอกว่าความกลัวในใจของพวกคุณเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวคืออะไรคุณเคยถามตัวเองไหมจากที่ผมไปเรียนมานะข้อที่3นี่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดกันเองว่าจะทำยังไงดีจะไลฟ์แบบไหนดีที่มันจะแบบออกให้มันดูดีนะฮะเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ใต้สะพานนะครับสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงไงต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนะฮะก็อยากจะมาถามทุกคนว่าทำไมยังไม่ออกมาไลฟ์กันอีกนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าคุณออกมาไลฟ์เนี่ยคุณยิ่งแบ่งปันน่ะคุณก็รู้อยู่ตามกฎแรงดูดหรือกฎของจักรวาลเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับคุณออกมาแบ่งปันเถอะครับยังไงคุณก็ได้คือยิ่งคุณแบ่งปันมากเท่าไหร่เนี่ยคือกฎแรงดูดเนี่ยยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้รับถูกไหมคุณยิ่งแบ่งปันออกไปมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับกลับมามากขึ้นกว่าเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะถามก็คือทำไมคุณยังไม่ออกกันมาอีกนะครับเพราะไม่รู้คุณกลัวอะไรเหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างตูนเนี่ยพี่ย่าเนี่ยนะฮะที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่เคยไลฟ์กันมาก่อนเหมือนกันเขายังมีความกลัวในใจแต่เขาก็ยังออกมาได้แล้วนะฮะคือคุณไม่ต้องกลัวเรื่องสถานที่ไม่จำเป็นที่ไหนก็ได้คุณก็ไลฟ์ได้มันอยู่ที่ความกล้าของคุณเองเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะที่นั่งไลฟ์ของตูน นี่ปั๊บนี่เป็นไงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตูนเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือแค่เขาอยากจะไลฟ์เขาก็ไลฟ์เห็นไหมวิวสวยๆข้างหลังนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทำได้แล้วอย่างพี่ย่าเนี่ยพี่ย่าไลฟ์แล้วเห็นไหมครับซึ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันอยู่ที่ความกล้าของพวกคุณเองว่าทำไมคุณยังไม่ออกมาไลฟ์กันอีกผมแค่ออกมาตอกย้ำว่าถ้าคุณไลฟ์เนี่ยคุณรวยแน่นอน 100% อย่างที่ครูสิตาบอกหรือว่าครูลุงบอกอาจารย์บัณฑิตบอกครูทุกคนบอกเหมือนกันยิ่งถ้าคุณออกมาแบ่งปันมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้เท่านั้นแหละครับนะจริงๆทุกคนน่ะมีดีในตัวเองทุกคนแค่คุณออกมาสวัสดีครับน้องแอนเนาะคุณแอนนะครับโอเคถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยละกันพี่ย่าเห็นแล้วเนาะอันนี้แค่ออกมาตอกย้ำว่าทำไมยังไม่ออกมาไลฟ์กันทันทีเนาะเพราะว่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนมีของดีในตัวเยอะเหมือนกันอย่างในแคมป์ของครูสิตาเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่คือพลังเยอะมากองค์เยอะมากแต่ก็เห็นมีแต่พี่ๆมีแต่เขาเรียกอะไรอะมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยที่ออกมาไลฟ์อะถ้าคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีเหมือนคนอื่นครับคุณแอนถ้าคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับคนอื่นเนี่ยคุณต้องออกมาไลฟ์นะ
ออกมาโชว์ตัวมั่งนะนะเหมือนอย่างที่โค้ชบอกนะองค์แม่ลงแล้วเนี่ยโอ้นะต้องทำอย่างที่คุณสิตาบอกนะอ่ะทำนะนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะถ้าคุณไม่ทำก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะไอ้นะเอ็งก็องลงเหมือนกันนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาทำออกมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้ว่าของดีในคุณมีเรื่องอะไรมาจริงๆอะชีวิตผมอะโอ้มีเรื่องราวอีกมากมายครับจะมาเล่าให้ฟังคืออดีตเนี่ยมันมีเยอะมากที่แบบโหผ่านมาแบบว่าคือเห็นหน้าอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าอุ้ยเคยผ่านอย่างงู้นมาด้วยเหรอเคยผ่านอย่างนี้มาด้วยเหรออ่านะฮะแต่ถ้าคุณ ใช่ครับน้องแอร์ปากเริ่มเบี้ยวค่ะว่าดูครูบ่อยองลงอะนะเนี่ยได้เชื่อครูมาเนาะเดี๋ยวจะองลงเยอะกว่านี้อีกพอดีวันนี้เตรียมขาตั้งกล้องมาแต่ว่าจักรวาลบอกว่าอันนี้ไม่เอาให้ไปซื้อใหม่เอาแบบที่ตั้งสูงๆได้จะได้ออกมาดิ้นได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเอ๊ไปซื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นองลงเยอะกว่านี้อีกดิ้นได้อ่านะก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนออกมาไลฟ์กันได้แล้วนะครับก็คือออกมาแบ่งปันกันคุณมีเรื่องอะไรคุณออกมาพูดเถอะเล่าอรรถชีวิตประวัติของคุณก็ได้คือชีวิตของคุณน่ะชีวิตของคนบางคนอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนได้นะครับคุณลองดูนะชีวิตของคุณอย่างของคู่สิตาเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนตั้งหลายคนเนาะ20บาท10ล้านภายใน7เดือนเนาะไม่รู้ครูก็ทำได้ยังไง20บาท1ล้านภายใน1เดือนครูทำได้เราก็ทำได้นะครับเนาะอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอะไรมาไลฟ์แบ่งปันอีกเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวก่อนขอฝากอันนี้ไว้นิดหนึ่งตูนหยิบให้หน่อยไม่ใช่ขอโชคฟุกค่ะอันนี้มีเรื่องจะเล่าสำหรับขวดนี้เนาะโชคฟุกนะก็คือจะเล่าว่าอันนี้ผมไปเล่าที่แคมป์มาแล้วถ้าใครเคยไปแคมป์ก็น่าจะรู้แล้วนะก็คือว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบว่าอะไรอ่ะน้ำหอมหินมงคลอะไรเงี้ยคือตูนเขาหามให้ตลอดนะแต่อ่ะไม่ค่อยไอเนี่ยแต่วันนั้นอ่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อน้องเต้จ้าสวัสดีจ้าโหสวยนะเนี่ยโปรไฟล์สวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยสวยคนสวยยังไงก็สวยฮะนะก็คืออันเนี้ยถ้าคนไปแคมป์เนี่ยเขาจะรู้เพราะเล่าไปแล้วที่แคมป์นะครับแต่อยากจะมาเล่าอีกทีก็คือบอกว่าขวดเนี้ยตอนแรกเป็นคนไม่เชื่อแต่วันนั้นน่ะตื่นเช้ามาแล้วด้วยความแบบว่าเหมือนซนนะครับเหมือนเด็ก5ขวบอ่ะไปหยิบเอามาป้ายเล่นซะอย่างนั้นน่ะป้ายเสร็จวันนั้นก็ไม่ได้ออกไปขายของปกติจะออกไปขายของตลาดนัดก็ไม่ได้ออกไปขายของอ่ะเนาะอันนี้องค์ลงนิดนึงแล้วกันก็ไม่ได้ออกไปขายของอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าอยู่บ้านอ่ะพอเสร็จแล้วอ่ะตูนบอกเอาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยไอ้เราอ่ะไม่อยากออกหรอกแต่ก็ต้องออกไปอ่ะนะรักเมียมันก็เลยออกไปนะ นะครับก็เลยออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ตูนขากลับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปขากลับโอ้แม่เจ้าเจอแบงค์พันครับโอ้โหพับอย่างดีไม่อยากเชื่อวางอยู่กับพื้นขับรถเลยไปแล้วโอ้โหต้องถอยหลังมาเอาทันทีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปน้ำหอมไปเล่นๆแต่ได้จริงๆเนี่ยใครไม่เชื่อก็ไม่รู้นะตั้งแต่นั้นมาหกกินเกือบทุกวันสามวันผ่านไปไป6กินค่ะอุ้ยองลงขอโทษค่ะ ขอโทษครับนะก็ป้ายไปอีก6กินผลปรากฏว่าถูก3ตัวตรงๆเนาะรับไปเท่าไหร่นะเกือบ 15,000 กว่าบาทนิดๆหน่อยๆนะก็อันนี้อยากฝากไว้ละกันนะฮะสำหรับน้ำหอมพลังหินหรือว่าสินค้าของ Stone Magic ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็น Touch My Dust นะ Essena ที่จะเพิ่งออกใหม่ว่าอยากจะลองเหมือนกันนี่ Essena ครูบอกว่าไม่รู้จะใช้ท่าอะไรสำหรับผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงสว่างแม้ในยามค่ำคืนโหอยากทำท่าครูจังเลยสว่างแม้ในยามค่ำคืน นะฮะก็อยากจะลองเหมือนกันถ้าผู้ชายกินได้เนาะ ใช่องแม่ลงใช่น้องเต้องแม่ลงจริงๆ ติดครูมาเต็มๆรับมาเยอะมากนะ
ทำท่าเอสนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนะเอสนะมันทำไม่ได้จ้ะเดี๋ยวไว้ขากล้องตัวใหม่มาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะแล้วมีอะไรอีกมีลิฟต์ล็อกอีกเนาะแล้วก็ใช่มีลิฟต์ล็อกความรวยอีกเนี่ยโดนป้ายทุกคืนเลยพี่ตูนจัดให้ทุกคืนเลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันจะขาวเดี๋ยวมันจะเป็นสีชมพูสวยนะพี่ตูนเผาไปแล้วเมื่อกี้ก็กลับจากแคมป์นะครับก็จริงๆก็อยากขอบคุณครูและสำหรับเรื่องแคมป์เนี่ยมิราเคิล2ถ้าใครเห็นว่ามิราเคิล1สนุกนะครับและยังไม่ได้ไปอยากแนะนำให้ไปมิราเคิล2นะครับคุณจะได้อะไรกลับมาเยอะแยะเพราะว่าผมการ์ตูนก็ไปแล้วก็รุ่นพี่ที่จากมิราเคิล1โอ้ตอนนี้รู้สึกจะเกือบ100ชีวิตได้แล้วครับพลังเยอะทุกคนองค์เยอะทุกคนนั่นแหละครับเราไปเจอกันที่นู่นนะมิราเคิล2ได้สนุกกันอีกแล้วได้กอดกันอีกแล้วรักๆๆๆทุกคนเลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันคิดถึงน้องเต้คิดถึงพี่ยานะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เอไปก่อนแค่อยากจะมาบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะออกมาไลฟ์กันทีคุณรออะไรกันอยู่ครับน้องแอนก็ไปเห็นไหมมีคนไปเยอะนะครับน้องกังหันพี่ตูนบอกให้ทักน้องกังหันด้วยไหนน้องกังหันอยู่ไหนเอ่ยไม่เป็นไรค่ะไงเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงเอ๊ออกมาไลฟ์อีกอุ๊ยน้องออยมาพอดีเลยโอ้ยกำลังพี่กำลังจะไปแล้วเมื่อกี้องค์ลงไปเยอะมากยังไงถ้าใครมาดูน้องไอบิวตี้น้ำหอมพลังหินคนใช่ค่ะไปค่ะไปเจอกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มิราเคิล2นะไปปล่อยพลังกันเนาะและของครูรู้สึกจะมีทอล์คโชว์นะเดี๋ยวของครูนะใช่เดี๋ยวไมโครโฟน1ของครูก็ไม่ได้โฆษณาให้ครูนะไม่ได้โฆษณาให้ครูนะแต่อยากให้ทุกคนลองไปใครมีโอกาสไปนะโอเคครับน้องกังหันใหญ่ๆขอบคุณค่ะครับยินดีครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายแล้วออกมาไลฟ์กันเยอะๆนะคะมาแบ่งปันให้โลกนี้เป็นแสงสว่างเรามาเป็นแสงสว่างร่วมกันบ๊ายบายคิดถึงทุกคนรักทุกคนจุ๊บๆๆๆๆๆ